ล่ะทีนี้มาดูท่าทีของพลเอกประวิตรบ้างที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้พลเอกประวิตรเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์กรณีนี้ล่ะค่ะเอกราชช่างเหลาและลูกชายวัฒนาช่างเหลาซึ่งเป็นสมาชิกของพลังประชารัฐที่ถูกขับออกไปในทีมธรรมนัสแล้วก็ไปสมัครเป็นสมาชิกภูมิใจไทยความรู้สึกของบิ๊กป้อมเป็นอย่างไรไปฟังค่ะเราเอกราชวัฒนาไปสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทยไม่ว่ากันผมเรียนครับแต่ใหญ่จะอยู่ที่ไหนก็ยังอยู่ทำงานให้ประชาชนอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับก็ดีไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรคนอยากไปอยู่ที่ไหนเป็นเรื่องของเขาทำงานให้ประชาชนได้เหมือนกันพลเอกประวิตรยังกล่าวต่อไปว่าไม่จำเป็นจะต้องถามสาเหตุการย้ายพรรคเพราะว่าอย่างไรก็ตามถือได้ว่าไปอยู่ในพรรคที่ร่วมรัฐบาลเดียวกันผมจะต้องถามนะก็เขาไปอยู่พรรครวมรัฐบาลไปอยู่ไหนก็ได้ไม่มีอะไรเขาสนับสนุนรัฐบาลไม่มีเรื่องเดียวอ๋อเรื่องเดียวเรื่องสุราอย่างเดียวเพราะว่าเขาต้องการให้ประชาชนนะแล้วก็ต้องการให้กฎหมายนะกลับมาหารัฐบาลใหม่อย่างไรก็ตามนะคะนักข่าวถามว่าทางสังคมมองว่าพลเอกประวิตรคุมร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้จึงทำให้ธรรมนัสนั้นหลุดไปอยู่เศรษฐกิจไทยแล้วก็เผลอๆอาจจะกลับไปอยู่ในค่ายของคุณทักษิณเลยก็เป็นได้พลเอกประวิตรตอบประเด็นนี้ว่าคนเราจะไปคุมกันได้อย่างไรอยู่คนละพรรครัฐบาลไม่มีปัญหาเลยบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ก็ถามต่อไปอีกว่าแสดงว่ารัฐบาลจะอยู่ยาวไหมพลเอกประวิตรบอกว่าอยู่ยาวอยู่จนกระทั่งล้มส่วนจะอยู่จนครบวาระหรือไม่นั้นก็แล้วแต่วาระค่ะก็ผมจะคุมได้ไงก็เขาอยู่คนละพรรคผมจะไปคุมอะไรอย่างนี้ภาพรวมรัฐบาลก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแล้วก็ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วไงบอกแล้วไงไม่มีอะไรหรอกนะอยู่ยาวเลยก็อยู่ยาวก็อยู่จนกระทั่งล้มก็แล้วแต่ทีนี้แหละค่ะทีนี้เมื่อถามว่าเวลานี้ดูเหมือนแล้วว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นเลือดไหลไม่หยุดมีส.ส.ออกจากพรรคมากมายเลยพลเอกประวิตรบอกว่าเลือดอะไรที่มันไหลเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเลือดไหลเข้ามาตั้ง 50-60 คนทำไมไม่พูดคนดังตั้งเยอะแยะส่วนจะเป็นใครบ้างนั้นยังบอกไม่ได้ค่ะเลือดไหลอะไรไอ้ที่เข้ามาเมื่อวานเข้ามาตั้ง 50-60 คนไม่พูดอ่ะฮะ ออกไป21นะคะบอกว่าเข้ามาเกือบ 50-60 คนเลยไปดูแกนนำอีกคนนึงชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีดีอีซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐค่ะบอกว่าขณะนี้ยังไม่ทราบเลยว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยกำหนดการประชุมจะจัดขึ้นเมื่อไหร่แต่คิดว่าควรจะมีการประชุมให้เร็วที่สุดเนื่องจากมีความชัดเจนเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคจึงต้องมีการประชุมครั้งใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ให้พลังประชารัฐเดินหน้าไปได้และยืนยันว่าพลังประชารัฐมีความรักและสามัคคีต่อเนื่องส่วนกรณีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่แยกตัวไปอยู่เศรษฐกิจไทยนั้นเนี่ยนะคะก็ได้ทราบข่าวว่ามาบ้างแต่ยังไม่ทราบความชัดเจนคือกลุ่มที่แยกตัวไปเนี่ยไปส่วนหนึ่งไปอยู่ภูมิใจไทยแล้วมันมีส่วนหนึ่งค่ะที่มีประเด็นร้อนในวันนี้คือจะกลับพลังประชารัฐไปฟังเรื่องประเด็นนี้จากปากคำของคุณชัยวุฒิค่ะกรณีของร้อยเอกธรรมนัสนะคะคุณเอกราชช่างเหลานี่เหมือนแยกตัวไปอยู่ภูมิใจไทยก็ทราบข่าวเหมือนกันนะแต่ยังไม่ทราบว่าชัดเจนหรือยังแต่การที่ไปอยู่ภูมิใจไทยก็ดีนะครับเพราะว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกับพรรคพลังประชารัฐอยู่แล้วนะครับช่วยกันทำงานได้ดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ต้องไปถามทางนั้นนะผมไม่ทราบนะครับแล้วส่วนกรณี18คนที่ไปอยู่ที่เศรษฐกิจไทยนั้นเท่าที่ทราบว่าขณะนี้คุณชัยวุฒิบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรและไม่มีผลทางกฎหมายค่ะกรณีของความไม่ชัดเจนของ18คนที่ย้ายไปทำการทางเศรษฐกิจไทยด้วยนะเท่าที่ทราบไม่มีปัญหาแล้วนี่เห็นกกต.เขาก็รับทราบเรื่องการ
มีมติขับออกไปแล้วนะครับก็ไม่น่ามีผลทางกฎหมายแล้วที่จะเป็นทางลบนะเท่าที่ผมดูนะครับซึ่งผมก็ทำงานอยู่แล้วนี่เขาก็มาประชุมตลอดเนาะที่ผมดูแล้วก็ร่วมไปลงประชุมแล้วก็ลงมติให้ตลอดนะไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนการอภิปรายตามมาตรา152ที่จะจัดขึ้นใน 17-18 กุมภาพันธ์นี้นะคะในส่วนพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็บอกว่ามั่นใจว่าทุกคนเนี่ยหนุนรัฐบาลให้ทำงานต่อไปและราบรื่นมาถึงประเด็นสุดท้ายค่ะประเด็นการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะคุณชัยวุฒิตอบว่าไม่มีปัญหาซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเวลานี้ไม่ใช่ปัญหาการเมืองแต่เป็นปัญหาทางด้านข้อกฎหมายรายละเอียดไปฟังค่ะว่ารถไฟสายสีเขียวไม่ใช่ปัญหานะมันเป็นปัญหาข้อกฎหมายมากกว่าซึ่งเท่าที่ผมได้ทราบเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงมหาดไทยเขาก็หารือกันอยู่ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรทำความเข้าใจกันในเรื่องข้อกฎหมายมากกว่าส่วนเรื่องข้อเท็จจริงเนี่ยอยากเรียนให้สื่อมวลชนทราบนะว่าสายสีเขียวเนี่ยมันเป็นส่วนต่อขยายนะคือมันมีสัมปทานเดิมของ BTS เขาเดินรถอยู่แล้วและมีส่วนต่อขยายขึ้นไป2 ส่วนซึ่งการต่อขยายเนี่ยรัฐบาลในอดีตก็เห็นว่ามันต้องให้ผู้บริการเจ้าเดิมเนี่ยเดินรถต่อไปนะครับเพราะถ้าเป็นเจ้าอื่นหรือบริษัทอื่นมาเดินรถประชาชนก็จะลำบากพอถึงสถานีหมอชิดก็ต้องลงรถมาขึ้นรถอีกคันนึงนะเสียเวลาด้วยลำบากด้วยนะครับเขาเลยตัดสินใจว่าให้เจ้าเดิมเนี่ยขยายเส้นทางเดินรถออกไปเพื่อบริการประชาชนให้สะดวกสบายขึ้นนะครับนี่คือที่มาของการต่อขยายสัญญาต่อขยายการเดินรถนะครับมันไม่ใช่เรื่องของการที่มีปัญหาอะไรทางการเมืองเลยนะครับเป็นการที่เราต่อขยายส่วนสายสีเขียวขึ้นไปแล้วก็เราก็อยากจะให้ผู้ให้บริการเจ้าเดิมคือ BTS เนี่ยเขาขยายบริการออกไปในส่วนต่อขยายนั้นเพื่อประชาชนจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนรถนะครับมาถึงสถานีหมอชิดมาถึงวันนี้ยังมีความมั่นใจอยู่ไหมครับว่าพรรคร่วมเนี่ยจะพากันไปตลอดรอดฝั่งก็ผมก็พูดตลอดว่ามั่นใจนะโอเคนะครับไม่มีปัญหาแล้วครับนะฮะแต่วันนี้นะคะในบางกอกบิสนิวค่ะสัมภาษณ์คุณสุชาติคุณสุชาติชมกลิ่นคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยนะคะเขาให้สัมภาษณ์ในรายการคุณดนัยแล้วก็รายการคุณดนัยในเนชั่นทีวี22เนี่ยนะคะเขาบอกว่าคือพลังประชารัฐตอนนี้หลังจากมีการขับกลุ่มธรรมนัสออกไปแล้วแล้วก็มีส.ส.18คนอยู่กับธรรมนัส3คนไปอยู่ที่ภูมิใจไทยใช่ไหมคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเอาเข้าจริงเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะใกล้จะถึงการประชุมพอใกล้ถึงการประชุมใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยกลับมีส.ส.หลายคนเลยทีเดียวที่ติดต่อกลับมาค่ะว่าอยากจะกลับมาอยู่พลังประชารัฐคือหลายคนบอกว่าคือพอออกไปแล้วเนี่ยถึงได้รู้เลยว่าเกิดความว้าเหวส่วนที่เรื่องมองกันว่าจะกลับมากี่คนหรืออย่างไรเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ทราบเลยแต่ที่รู้ๆก็คือว่าตอนนี้มีการติดต่อกันมาในหลายสายนะคะมีการติดต่อกันมาหลายสายว่าจะขอกลับเข้ามาอยู่ในพลังประชารัฐดีกว่ามั่นคงกว่าไว้ใจได้มากกว่าเพราะตั้งหลังจากที่คุณธรรมนัสออกไปแล้วเนี่ยแล้วคุณธรรมนัสหันมาแขวะหันมาแซะนายกรัฐมนตรีเนี่ยต่างกรรมต่างวาระตั้งแต่กรุงเทพยันสวิตสวิตกลับมากรุงเทพเนี่ยหลายคนอยู่แล้วไม่สบายใจบอกเอ๊ะมันไม่สบายใจมันนั่งอยู่ในรัฐบาลเดียวกันแล้วไปเศรษฐกิจไทยแล้วมาแขวะนายกรัฐมนตรีเนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าประหลาดใจเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไปภูมิใจไทยเรากลับพลังประชารัฐดีกว่านี่คุณสุชาติตันเจริญนี่นะคะก็บอกว่ามีคนหลายคนจริงๆแล้วตัวเลขมากกว่า5แล้วนะคะที่ติดต่อคุณสุชาติมาติดต่อคุณชัยวุฒิมาจะกลับพลังประชารัฐอันนี้เป็นประเด็นใหม่เลยนะคะส่วนทางด้านของพ่อลูกเอกราชมาดูพ่อลูกเอกราชก่อนคือเอกราชช่างเหลาเนี่ยเขาก็ไปสมัครที่ภูมิใจไทยคือเมื่อคืนนี้มีงานแต่งงานลูกคนเล็กของเขาแล้วก็ปรากฏว่าเนวินก็ไปอนุทินก็ไปก็เลยเป็นที่มาว่าเขาก็เลยคุยกันว่าเขากลับไปที่เดิมดีกว่าเอกราชกับวัฒนาช่างเหลาเนี่ยก็กลับไปที่ภูมิใจไทยซึ่งเขาเคยอยู่ภูมิใจไทยมาก่อนที่จะมาอยู่พลังประชารัฐเอกราชก็บอกว่าตอนถูกขับออกไปใหม่ๆเนี่ยแม้ว่าคนจะคิดว่าเขาเนี่ยสนิทกับธรรมนัสแต่จริงๆด้วยเหตุผลที่แบบใช้เวลาไตร่ตรองสักพักหนึ่งตรวจสอบข้อมูลรอบด้านเขาก็เลยบอกกับธรรมนัสว่าเขาจะไปอยู่ภูมิใจไทยแล้วธรรมนัสก็บอกว่าเข้าใจเราแยกกันอยู่คนละพักได้เราเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเพราะเขากับธรรมนัสเป็นเพื่อนทำธุรกิจคบกันมานานไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆเอกราชบอกว่าเขากับธรรมนัสเป็นเพื่อนกันตลอดขอให้มั่นใจเชื่อมั่นก่อนหน้านี้พวกเขาละเหเล่ร่อนกันมากกว่านี้ตรงนี้เป็นจุดตัดสินใจที่เขาแบบต้องแยกกันเดินเอกราชก็บอกว่าส่วนการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเขาก็จะพิจารณาว่าจะลงต่อหยุดพัก
นิดหนึ่งทีมงานหรือวางมือส่วนลูกนี่ก็คงให้ไปส่วนสมศักดิ์พันเกษมสมศักดิ์พันเกษมคือมี3คนน่ะนะคะคือออกไป21มี3คนเนี่ยที่ไม่อยากอยู่กับธรรมนัสเอกราชกับวัฒนาช่างเหลาไปอยู่กับภูมิใจไทยปรากฏว่าสมศักดิ์พันเกษมก่อนหน้านี้ว่าจะไปอยู่กับแลมโบ้ที่รวมไทยสร้างชาติทำไปทำมาพี่คนนี้คนที่โวยวายว่าแกไม่อยากออกจากพลังประชารัฐเนี่ยจึงตัดสินใจบ่าย3โมงวันนี้ค่ะจะไปสมัครภูมิใจไทยแกบอกว่าภูมิใจไทยมีแนวคิดอุดมการทางการเมืองเดียวกันมาสานต่อการทำงานที่ภูมิใจไทยค่ะนี่บ่าย3โมงวันนี้ไปสรุปคือภูมิใจไทยจาก55 56นะ59ตอนนี้เหลือ59บวกอีก3ก็จะเป็น62เท่าเดิม60 61 62เป็น62ค่ะที่เหลือไปอยู่ภูมิใจไทยเธอจะได้เป็นพรรคแกนนำรัฐบาลไปเลยเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปทีนี้มาดูเส้น